ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel นักราไรนี่ครับและวันนี้คุณอยู่กับเกม God's Death M ผจญภัยกับเทพีในโลก MMO ไม่ใช่คำว่าโลกนะแต่เป็นโรคนะครับผมโรคภัยไข้เจ็บนี่เป็นมุกเฉยๆเอาละครับผมและสัปดาห์นี้นะครับผมจะเอาเกมสนุกๆมาแนะนำนะครับเกมใหม่ๆที่เพิ่งอัปเดตเข้ามาและมีระบบที่น่าสนใจนะครับและวันนี้นะครับเราอยู่กับเกม God's Death M นะครับซึ่งตัวเกมเนี่ยจะมีเทพีมากับเราด้วยนะครับแล้วก็สกิลตัวละครสามารถคอนฟิกได้ดั่งใจเลยนะครับและเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปดูระบบโดยรวมทั้งหมดนะครับเป็นการรีวิวและก็พาไปตะลุยบอสพร้อมกับเปิดกระชาด้วยอ้อไม่ใช่พร้อมกันนะและเปิดกระชาด้วยเดี๋ยวให้ดูเอฟเฟคของการเดินโอ้โหอย่างชอบดูเอฟเฟคหลังตัวละครของผมดิเป็นหมู่ดาวต่างๆอะโผล่มาครับนั่นอยากได้ละสิผมบอกเลยไม่เทพไม่มีนะไอ้น้องอันนี้คือรู้สึกว้าวมากครับดูดิโอเคครับแล้วนี่ที่ตามอยู่นี่คือเทพีที่จะไปกับเราทุกๆที่ครับเดี๋ยวผมจะให้ดูเวลานางเลเวล1เลเวล2เนี่ยเป็นยังไงซึ่งผมบอกเลยนะร่างอัปเกรดกับร่างเด็กน้อยนี่แม่งโคตรไม่เหมือนกันเลยนี่เลยนะครับหัวข้อเทพีซึ่งเทพีของเราเนี่ยสามารถพัฒนาตัวละครไปได้เรื่อยๆนะครับตามค่า CP แล้วก็ใช้การอัปเดตจะได้รางวัลและตัวละครจะพัฒนาไปเรื่อยๆครับอาทิเช่นอย่างไรนี่มายูนิคอร์นวัตเตอร์ตอนแรกเราจะได้มาก่อนก็คือเป็นร่างหนึ่งครับเจ้าเทพีพูดนะครับเห็นไหมครับมันจะมีร่างของมันนะครับขยับขึ้นมาเรื่อยๆนะครับจนเปลี่ยนเป็นตัวโหดนะครับแล้วมันจะแตกต่างกันยังไงสำหรับร่างเด็กและร่างผู้ใหญ่นะครับโอ้ยโกรธด้วยนะก็คือนะครับตัวละครเด็กเนี่ยมันจะมีสกิลโจมตีแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นสกิลเล็กออปชันเนี่ยมันจะปลดขึ้นมาให้เรื่อยๆนะครับข้างขวาตรงนี้เลยในการอัปเกรดแต่ละครั้งเนาะก็จะปลดสกิลติดตัวมาด้วยอาทิเช่นดาเมจแรงขึ้น 10% หรือว่าทุกครั้งที่โจมตีใส่เป้าหมายถ้าเลือดต่ำกว่า50สิทธิ์ในการยิงบวกอีก1อารมณ์ประมาณนี้นะครับอันนี้เลยครับคือข้อดีของ TP นะครับผมเราสามารถเลือก TP ตัวใดตัวหนึ่งได้นะครับในการโชว์โมเดล TP เนี่ยสามารถที่จะเปลี่ยนอุปกรณ์นะใส่อุปกรณ์เพิ่มทำเควสเพื่อปลดล็อกเอาหินมาปลดล็อกนะครับแล้วเราก็จะเอาประดับมาใส่นะครับไม่ว่าจะเป็นประดับออฟนะครับเป็นโซ่เทพหรือนี่ครับเราเปิดกระชาเอามามันก็จะเป็นอย่างนี้ประดับทองประดับแดงเห็นไหมครับเป็นชุดทองชุดแดงปั้นให้กับเทพีของเราอีกครั้งหนึ่งอยากรู้แล้วใช่ไหมครับเทพีมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูครับ4เทพีตัวแรกเลยนะครับโมเดลเป็นสุนัขจิ้งจอกนะครับผมนี่สวยไหมตอนเด็กนี่ดูไม่ออกเลยนะว่าจะเป็นสุนัขมันน่ารักเกินนะครับผมพอโตมาแล้วผมบอกเลยว่าถ้าร่างเนี้ยผมชอบที่สุดนะครับในบรรดา5ร่างนะครับแล้วก็อันนี้ร่างท้ายเหมือนจะเอาหางเนี่ยมาพาดคอแล้วเป็นผ้ามันคอไปแล้วนะครับแต่ภาพเนี้ยมันสวยมากเพราะว่ามันไม่ทิ้งความเป็นหมาป่าโอเคตัวละครต่อไปนะครับอันนี้ผมชอบร่างหนึ่งที่สุดนะครับน่ารักแล้วก็โกรธด้วยเป็นม้านะครับผมแล้วก็ถัดมานะครับมีปีกและสิ้นสุดที่ร่างสุดท้ายนะครับอันนี้ดูเป็นผู้ใหญ่มากเลยเนาะแล้วก็ดูมีพลังและแข็งแรงนะครับผมโอเคตัวละครต่อไปนะครับอันนี้ฟีนิกซ์ครับตัวแรกสุดแน่นอนร่างเด็กแม่งโคตรพีคดูดิยักษ์ไก่อันนี้คือฟีนิกซ์เหรอผมเพิ่งรู้ว่าเนี่ยฟีนิกซ์ร่างเด็กมันเป็นอย่างนี้นะครับโอ้ตรงนี้ออกลายแล้วว่าจะกลายเป็นฟีนิกซ์ฟีนิกซ์สำหรับคนไม่รู้นะตำนานเขาบอกว่าแม่งเป็นเหมือนกับสัตว์เทพอะที่แม่งตายแล้วก็จะกลายเป็นผงไงไหมแล้วก็จะรวมกลับมาเป็นนกคือเกิดใหม่เนี่ยเป็นเครื่องหมายของการเกิดใหม่ได้ตลอดเวลาอันนี้ก็จะมีจะงอยปีกเหมือนยังเป็นนกอยู่เนาะอันนี้ก็คือมาละร่างสุดยอดนะครับร่างสุดยอดพละพลังเต็มที่โอเคต่อไปนะครับผมเป็นสายน้ำอันนี้ถ้าเป็นน้ำนะผมยกให้แบบร่างสุดยอดของเขานะครับเพราะว่าดูเห็นนะถือหอกคาถาเต็มที่เต็มเปี่ยมอันนี้ไม่รวมสกิลเลยนะความอวยล้วนๆนะครับผมต่อมานะครับสกิลถดลงมาหน่อยนี่นะครับส่วนร่าง1 2 3นี่ปลาทองฟ้านะโอเคครับผมอยากรู้กันแล้วใช่ไหมครับว่าสกิลอัลติเมทนั้นคือยังไงนี่เลยครับสกิลอัญเชิญท่าดาเมจตรงนี้นะครับมันจะใช้พลังในการเก็บสะสมพอครบ60แล้วนะครับจะเรียกใช้งานได้และลืมบอกอีกอย่างนึงนะครับไม่ว่าเราจะพัฒนาร่างไปแล้วแต่เรายังอยากจะใช้ร่างแรกอยู่เราสามารถแสดงรูปลักษณ์มันก็จะเป็นร่างแรกนะน่ารักนะ เราจะเท่ขนาดไหนเราต้องเป็นจอมเวทที่แบบปกป้องไงเทพีงุ้งเง้าของเรานั่นแฮะดูแต่ละครจิ้มลิ้มเชียวต่อมานะครับผมก็จะเป็นเห็นสกิลนี้ไหมครับเป็นสายหลักสายเสริมแล้วก็สายพิเศ
สวงหมายความว่าอะไรนะครับตรงนี้นะครับถ้าเป็นอย่างเงี้ยติดตัวจู่โจมอย่างเงี้ยดาเมจครับผมนี่จู่โจมควบคุมกึ่งซีซีกึ่งดาเมจเห็นมั้ยครับทำให้เป้าหมายนั้นมึนงง2วินาทีอะไรนู่นนี่นั่นนะครับแล้วนี้ก็คืออัญเชิญนะครับคือแบบทำให้ตัวเองถึกลดดาเมจที่ได้รับ3วินาทีอะไรอย่างเงี้ยแล้วคือตรงเนี้ยเราสามารถคอนฟิกได้เลยเว้ยว่าเราจะอยากจะโจมตีแบบไหนอะไรยังไงเอาธาตุอะไรมาคู่กับธาตุอะไรเช่นกันพูดของเรานะครับเมื่อกี้ที่เราปลดล็อกมานี่พูดน้ำนะครับควบคุมจู่โจมพูดจู่โจมนะครับระเบิดควบคุมคือเราเอาไฟมา1แล้วก็เราเอาฟีนิกซ์มา1แล้วเราเอาชาติน้ำมา1นี่เห็นไหมนะข้างล่างเนี่ยเขาบอกเลยสามารถแทนที่อะไรก็ได้มันไม่ฟิกถ้าอย่างเงี้ยมันจะฟิกเห็นไหมครับว่าแทนเฉพาะท่า2อันนี้แทนเฉพาะท่า1อ่าอารมณ์ประมาณนี้เราสามารถทำในรูปแบบของตัวเราได้เลยบางทีล่าตัวที่โหดล่าตัวที่ไรเพราะมันจะมีดันเจี้ยนรายวันและดันเจี้ยนบอสอยู่นะครับโอเคเดี๋ยวเราก่อนที่เราจะไปดันเจี้ยนบอสผมขออนุญาตไปสุ่มสัตว์ขี่ก่อนครับผมสักกันนิดกันหน่อยกันนิดกับมอยและกับมีดและกับมอยโอเคสัตว์ขี่ตอนนี้มีนกกระดาษนะครับผมนี่ที่ผมให้ดูนะครับสีชมพูซึ่งผมแต่งตัวมาทีมแฟชั่นนะครับผมเดี๋ยวจะให้ดูแฟชั่นก่อนแล้วกันนี่นะครับผมจัดมาแบบโทนสีดำเพื่อให้โมเอะเข้ากับการดูแลเทพีทุกทีเทพีต้องดูแลเราอันนี้เราดูแลเทพีเดี๋ยวผมจะให้ดูแฟชั่นคร่าวๆแล้วกันนะครับผมตำนานแห่งยุคนะครับหรือว่าจะเป็นเซตแบบทันสมัยโมเดิร์นก็มีนะครับผมจริงๆแล้วสกินมีแตกต่างกันไปหมดเลยนะจะสามารถปรับแต่งได้เยอะมากนะครับไม่ว่าจะใส่ปีกแบบไหนซึ่งสามารถที่จะรับได้จากการทำเควสหรือดรอปเอาจากมอนเตอร์บอสก็ได้นะครับผมอันนี้เป็นประดับเดี๋ยวผมเปลี่ยนประดับให้ดูแล้วกันสักนิดสักหน่อยให้มันเข้ากับตัวเราอันนี้แหละนะครับคู่หูเราก็สามารถเปลี่ยนได้นะครับเห็นไหมครับผมจะเป็นมังกรดำก็ได้เพราะธีมของผมมันดำทองไงประดับอาวุธก็จะมีให้เห็นนะครับเป็นสกินแบบนี้ก็มีนะครับผมอันนี้คือรูปแบบแต่สกินที่ผมชอบที่สุดผมชอบแนวแบบนี้นะครับผมชอบแนวแบบนี้แล้วก็เอฟเฟกต์เดินแล้วมีรูปดาวนี่คือที่สุดแล้วอันนี้คือใจละลายแล้วโอเคนี่สู่อุปกรณ์ต่างๆนานาไม่ว่าจะเป็นห่อยาไม่ใช่ยาลบนะแล้วก็หมวกนะครับผมมีอุปกรณ์เยอะนะครับแต่วันนี้นะครับสัตว์ที่เราจะมาเอาเดี๋ยวผมให้ดูยาวอย่าเพิ่งว้าวนะสัตว์ที่ผมจะเอาคือม้าทองครับแต่เป็นสีดำครับผมดูเข้ากันเลยอะครับกับสกินของผมเมื่อครับคิดว่ายังไงล่ะครับเปิดเทเผอไปเลยแล้วกันโบกไปมาไหมเงียบกริ๊บโอเคได้มาเป็นเศษอุปกรณ์นะครับในการอัพตัวละครนะครับผมไม่ว่าจะเป็นอาวุธอุปกรณ์หรือแม้แต่กระทั่งสัตว์เลี้ยงนะครับก็เป็นอุปกรณ์อัพสเต็ปนะครับสำหรับกาชาหรือการหาสมบัตินั้นนะครับ ID ใหม่เปิดฟรี10ครั้งคือเข้าเกมมาแล้วสามารถเปิดฟรีได้เลยนะครับ10ครั้งเอาล่ะเดี๋ยวรุยกันอีก50ครั้งครั้งละ 1,000จัดไปพี่น้องเอ๋ยเอา45ก่อนนะเพราะเมื่อกี้เปิดไป10แล้วมันจะได้ลงตัวพอดีไปแกลก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 โอ้โหได้อัพกันยาวๆนะครับสำหรับตัวละครเอาละซื้ออีก50ครั้งไปเลยโอ้โหมีโปรโมชั่นขึ้นมาไม่ยังไม่ออกนะครับสัตว์ขี่ทองยังไม่ออกคือต้องเข้าใจด้วยนะครับมันคือรางวัลเดอะเบสกอดมากกว่าสีแดงอีกอะลุงของลุงของลุงอะมันก็ต้องออกยากธรรมดาเลยเนาะโอเคไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเรามาเปิดกันอีกสักหนึ่งรอบไปโอ้โหเฮ้ยอะไรอะโอ้คือเป็นอุปกรณ์สวมใส่นะครับที่จะสามารถใส่คู่กับสัตว์ขี่ของเราได้โอเคปะอีกสัก50ครั้งมันต้องมาสิวะคือของแร่ออกเต็มมากเลยนะนี่เห็นไหมของแร่เห็นนะหินแบบหินแดงของแร่เราออกเยอะมากแต่สิ่งที่เราอยากได้มันเป็นอะไรที่แบบบิ๊กโปรเจกต์สุดๆครับผมปะบอกเลยแดงมาอีก1ชิ้นนะโอ้ต่อไปโบกอีก2ครั้งนับเขาดาวโอเคครั้งท้ายไปเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยมาแล้วโอ้มาจนได้เป็นไงเป็นยังไงไม่อยากจะแอคอะคือไม่ว่าเกมไหนผมบอกไว้เลยทั่วราชอาณาจักรนี้ไม่มีเกมไหนเลทยากสำหรับผมเปิดได้หมดแน่ 100%
นะครับแต่ได้มาเป็นสีเขียวอ๋อคือมันเป็นม้าสีลุงนะฮะมันจะได้สีอะไรก็มันมีแต่ว่าผมสุ่มได้สีเขียวนะครับผมโอ้โหถือว่าไม่เกลือนะสำหรับคลิปนี้โอเคครับมันจะมีแหวนนะครับให้เราต่อสู้นะครับโบ๊ะบ้าโบ๊ะบ้ากันเลยก็คือตีกันแบบข้ามเซิร์ฟ PVP กับคนนะครับต่อสู้กันกับคนเลยนะครับแย่งชิงกันนะครับผมก็แล้วแต่ว่าใครจะโหดมากโหดน้อยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูระบบตะลุยบอสกันเลยนะครับว่าจะสนุกแค่ไหนป้าเอาละครับสำหรับบอสเนี่ยจะมีเป็นชั้นๆๆเลยเนาะให้เราล่านะครับมันจะมีเวลากำหนดเวลามันตายเว้ยเออแล้วก็จะมีแบบพวกของแดงดอกปีกแดงดอกอาวุธบวกทองเทพๆดอกในนั้นนะครับผมเดี๋ยวผมจะไปลุยเจ้าตัวนี้เลยแล้วกันป่ะเป็นแพนด้าลุย let's go แพนด้าเนี่ยมันต้องเจอพี่เอาล่ะ let's go man มาแล้วกระทิงทองเอาล่ะบอสแพนด้ามาเลยดูจังหวะนี้เอาไปก่อน3รอดนี่สกิลที่ผมเอามาเป็นไงเป็นไงโอ้อันนี้ก็คือปาดาบออกไปนะครับแล้วอันนี้เป็นแดชตัวละครปักดาบไว้รอบๆตัวแล้วเราพุ่งไปตามดาบสามารถที่จะกิ้งหลบตัวละครได้ด้วยนะครับหรือว่าจะกดเล่นเองก็ได้นะครับถ้าว่า PVP แบบคนเยอะๆนะครับผมแนะนำว่าให้เป็นการกดเองดีกว่าแล้วอยากรู้แล้วใช่ไหมครับ PVP มันจะมาตอนไหนนี่ผมจะเรียกธาตุน้ำออกมาให้นะดาเบียมันจะเขียนว่า God Death เห็นไหม God Death โจมตีนั่นนะครับผมอันนี้เป็นฟีนิกบาง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 นี่แหละเราเลยก็ต้องเราต้องอัพเขาเรียกว่าเทพีไว้ด้วยนะครับผมขอเป็นปิดโอ้ปิดไม่ทันแม่งแตกซะก่อนโอ้ผมจะให้ดูดาเมจไฟหน่อยเอาละครับผมเป็นยังไงกันบ้างยังมีดันเจี้ยนรายวันอีกนะครับผมไม่ว่าสู้บนหลังปาวานเลยนะครับหรือดันเจี้ยนเอ็กเพิร์ทนะครับหรือว่าดันเจี้ยนที่ดรอปอุปกรณ์อัปเกรดอาวุธนะครับก็มีเยอะแยะมากมายนะครับผมเป็นเควสรายวันเนาะแต่ผมพาไปดูเฉพาะไฮไลท์มันแล้วกันอีกอย่างนึงระบบมันเยอะมากเลยไม่ว่าการตีบวกอาวุธนะครับใส่เม็ดออฟอาวุธอะไรโอ้โหเยอะแยะมากมายสำหรับเพื่อนๆที่อยากจะมาลองนะครับผมได้ทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดไว้ข้างล่างแล้วนะครับใครที่อยากมาเจอผมนะครับผมแบ็คลัดไลท์รอทุกคนอยู่ใน Ghost Date M นะครับสำหรับเพื่อนๆที่ตามเข้ามานะครับผมมีหน้านี้ให้นะครับเข้าไปที่โบนัสมาที่คำว่าห่อแลกพิมพ์คำว่า Ghost Date นะครับ4399นะครับกดตกลงแล้วก็แลกเปลี่ยนได้เลยนี่นะครับของรางวัลนะครับก็จะเข้าไปใน ID แล้วนี่ครับง่ายๆแค่นี้เองนะครับผมมาร่วมประจนไปกับ TP ในโลก MMO กันเจอกันคลิปวิดีโอหน้าสวัสดีครับ